เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดหน้าที่วันสุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นแถวโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกโรงเรียนนี้ไม่ใหญ่มากมีครูอยู่ประมาณ10กว่าคนครูวิภาเป็นครูประจำชั้นห้องป.5 ทับ 2ขณะที่กำลังนั่งตรวจงานเด็กอยู่ก็มีเสียงเรียกหนึ่งดังขึ้นจนครูวิภาต้องเงยหน้าขึ้นมาจากกองการบ้านเด็กเธอจึงเห็นว่าครูวันเพ็ญที่เป็นคนเรียกคุณครูวันเพ็ญเป็นครูสอนดนตรีไทยทั้งสองคุยกันอยู่ได้สักพักคุณครูวิภาจึงได้พูดเตือนครูวันเพ็ญว่าพาว่าครูเพ็ญอย่าเพิ่งลางานช่วงนี้เลยนะคะเพราะครูหลายคนดูไม่ค่อยพอใจค่ะคุณครูวันเพ็ญได้ตอบกลับมาว่าขอบคุณนะคะครูวิภาคือช่วงนี้ที่บ้านเพ็ญมีปัญหานะคะเพ็ญก็ไม่ได้อยากลาให้เสียงานหรอกนะคะพูดจบต่างคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนขณะที่ครูวันเพ็ญสอนดนตรีไทยในคาบบ่ายอยู่นั้นครูจินตนาก็เดินเข้ามาตามให้ครูวันเพ็ญไปพบกับผอ.ด่วนและดูก็รู้ว่าครูจินตนาไม่ค่อยชอบหน้าครูวันเพ็ญสักเท่าไหร่ที่ห้องผอ.มองหน้าครูวันเพ็ญเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจครูวันเพ็ญผมขอพูดตรงๆเลยนะประสิทธิภาพในการทำงานของคุณน่ะน้อยลงคุณลางานก็บ่อยเกือบจะทุกวันครูก็รู้ว่าโรงเรียนของเราอ่ะต้องการครูที่มีคุณภาพผมจะไม่อ้อมค้อมเลยนะผมขอให้คุณลาออกได้ไหมหลังจากฟังผอ.พูดจบไม่มีคำพูดอ้อนวอนจากปากครูวันเพ็ญมีเพียงน้ำตาใสๆที่ปริ่มออกมาผอ.คะดิฉันขอทำหน้าที่ครูเป็นครั้งสุดท้ายนะคะดิฉันขอทำงานอีกหนึ่งวันเอางั้นก็ได้พรุ่งนี้คุณทำงานพร้อมเก็บข้าวของของคุณเลยนะรุ่งเช้าวันต่อมาครูวันเพ็ญเข้าห้องสอนแล้วก็ทำตัวตามปกติบรรยากาศการสอนก็เหมือนกับทุกๆวันเธอไม่ได้บอกกับเด็กๆว่าเธอจะออกจากที่นี่กระทั่งหมดชั่วโมงสอนครูจินตนาก็เดินเข้ามาครูเพนได้ข่าวมาว่าผอ.ไล่ออกเหรอเสียใจด้วยนะแต่จะทำไงได้ล่ะเธอทำตัวเธอเองอ่ะพูดจบครูจินตนาก็เดินออกจากห้องไปขณะที่เดินออกจากห้องดนตรีไทยครูวิภาก็เดินเข้ามาปลอบใจครูวันเพนว่าครูวันเพนเป็นคนดียังไงก็ต้องพบเจอแต่สิ่งดีๆเวลาผ่านไปถึงเวลาเลิกเรียนขณะที่พาโรงตรวจตราความเรียบร้อยไล่ปิดหน้าต่างห้องอยู่จนมาถึงห้องดนตรีไทยอ้าวครูวันเพ็ญยังไม่กลับอีกเหรอครับเพ็ญขอตรวจงานให้เสร็จก่อนนะคะตรวจงานเสร็จเดี๋ยวเพ็ญปิดห้องให้เองค่ะอ๋อครับงั้นผมรบกวนครูด้วยนะครับพูดจบพาโรงก็เดินจากไปเหลือแต่ครูวันเพ็ญในห้องดนตรีไทยพอถึงเช้ารุ่งขึ้นอีกวันเมื่อพาโรงเปิดห้องจนมาถึงห้องดนตรีไทยเอ๊ะนี่ครูวันเพ็ญไม่ได้ล็อกห้องนี่ถ้าของหายขึ้นมาผมไม่ซวยแย่แล้วเนี่ยบ่นเสร็จพาโรงถึงกับผงะช็อกกับสิ่งที่เจอตรงหน้าเพราะสิ่งที่เจอคือร่างไร้วิญญาณของครูวันเพ็ญผูกคอตายอยู่กลางห้องดนตรีไทยหลังจากเสร็จสิ้นงานศพครูวันเพ็ญห้องดนตรีก็ถูกปิดตายจนเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนเศษมีครูคนใหม่ที่จะเข้ามาสอนแทนครูวันเพ็ญชื่อครูสุรีผอ.จึงได้เปิดห้องดนตรีไทยอีกครั้งและให้ทุกคนปิดเรื่องการตายของครูวันเพ็ญการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างราบรื่นดีจนกระทั่งครูสุรีสั่งให้เด็กๆทำความสะอาดห้องดนตรีและเธอก็ได้เจอกับระนาดซึ่งเป็นเครื่องสอนประจำตัวของครูวันเพ็ญเข้าเธอจึงเอามาใช้สอนนักเรียนและเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เริ่มขึ้นกับคุณครูสุรีขณะที่เธอสอนอยู่นั้นบางครั้ง
จู่ๆเสียงระนาดตัวนั้นก็ดังขึ้นทำเอาเด็กๆในห้องแตกตื่นชวนขนลุกผวาไปตามๆกันวันต่อมาครูสุรีได้เจอเข้ากับตัวเองอย่างจังๆระนาดที่เธอเล่นอยู่นั้นจู่ๆเชือกร้อยผืนระนาดก็ขาดเธอจึงเดินไปค้นหาสายใหม่เพื่อที่จะนำมาเปลี่ยนเธอเดินหาวนรอบห้องอยู่สักพักและเมื่อเธอหันกลับมาที่ระนาดตัวนั้นผู้หญิงผมยาวชุดสีดำกำลังนั่งเล่นระนาดอยู่เสียงระนาดเย็นเยือกแล้วค่อยๆหันหน้ามาหาเธอช้าๆหน้าตาซีดขาวเสยะยิ้มดวงตากลวงโบทำเอาครูสุรีช็อกสลบเหมือดไปในทันทีกระทั่งเด็กนักเรียนเข้ามาพบเด็กๆต้องช่วยกันเอายาลมยาดมมาช่วยกันปฐมพยาบาลและเมื่อครูสุรีฟื้นและตั้งสติได้เธอสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเธอจึงไปถามคุณครูหลายๆคนแต่แทบจะไม่มีใครให้คำตอบกับเธอได้เลยสักคนเธอจึงไปถามพาโรงแต่ทีแรกพาโรงก็ทำท่ากระอักกระอ่วนไม่กล้าบอกแต่คุณครูสุรีก็คาดคั้นจนพาโรงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าห้องดนตรีไทยคือที่จบชีวิตของครูวันเพ็ญเธอผูกคอตายใกล้ๆระนาดเอกของเธอพอได้รู้ความจริงเธอถึงกับข่าวอ่อนอีกครั้งด้วยความที่สงสารปนความน่ากลัวจากภาพสยดสยองที่เธอได้เห็นกับตาตัวเองครูสุรีไม่คิดอยากจะสอนที่นี่ต่อจึงขอลาออกทันทีและเย็นวันเดียวกันนั้นเมื่อนักเรียนกลับกันหมดเหลือแต่ผอ.และครูจินตนาทั้งสองคนได้พูดถึงผีครูวันเพ็ญสักพักก็ได้ยินเสียงระนาดดังขึ้นทั้งคู่จึงชวนกันไปดูอย่างกล้าๆกลัวๆจนมาถึงในห้องดนตรีไทยครูจินตนาถึงกับกรี๊ดแบบสิ้นสติผอ.ยืนตัวเกร็งเหมือนถูกสาปให้กลายเป็นหินเพราะตรงหน้าที่ทั้งคู่เห็นคือร่างครูวันเพ็ญห้อยลงมาสีหน้าคือเสยะยิ้มเหมือนที่ยิ้มให้ครูสุรีเมื่อตั้งสติได้เพียงน้อยนิดคิดจะวิ่งหนีเพื่อที่จะออกจากห้องดนตรีถ่ายห้องนั้นแต่ไม่ทันไรประตูเจ้ากรรมก็ปิดโดยอัตโนมัติเสียงกรีดร้องของทั้งคู่ชวนขนลุกยิ่งนักอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน